สวัสดีค่ะพบกับติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะประจำวันที่19พฤษภาคม2559นะคะสำหรับตลาดหุ้นวันนี้นะคะในส่วนของ SET 50 Index Futures เนี่ยเรามองว่าจะมีความผันผวนอิงทางลงนะคะทดสอบ890หรือว่า885ได้นะคะรับกับตัว Fed Minute ที่ออกมาแล้วก็ราคาน้ำมันที่ร่วงลงนะคะนักลงทุนก็กลับมากังวลต่อแนวโน้มการไหลออกของเงินทุนนะคะจากตลาดหุ้นเอเชียหลังจากที่มีรายงานการประชุมเฟดรอบล่าสุดออกมาชี้ถึงโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะนโยบายในเดือนมิถุนายนยังคงมีอยู่นะคะหุ้นพลังงานน่าจะมีการพักตัวตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะรับกับรายงานตัวสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่เพิ่มขึ้นนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็การแข่งข้าของเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะหลังเรื่องของแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีความชัดเจนมากขึ้นในส่วนของเดือนมิถุนายนมีโอกาสมากขึ้นนะคะดังนั้นการอ่อนค่าของบาทเนี่ยที่ค่อนข้างรุนแรงเทียบกับตัวดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสที่จะกระตุ้นแรงขายของต่างชาติในหุ้นแล้วก็ฟิวเจอร์ออกมามากขึ้นนะคะตัว S50M16 เนี่ยมองผันผวนอินทางลงทดสอบ890-885นะคะเมื่อวานที่เรารอเปิดช็อตเซลล์อยู่เนี่ยก็ยังไม่ได้นะคะวันนี้ให้เข้าใหม่นะคะที่897นะคะเป้าหมายทำกำไรเนี่ยอยู่ที่890-885นะคะตัดขาดทุนเหนือ900จุดนะคะตัว SET 50 Index Futures นะคะตัวการบินไทยนะคะสัญญาณทางด้านเทคนิคของที่ตัวไทย M16 เนี่ยขยับออกด้านข้างนะคะแล้วก็พยายามยืนบน EMA 10วันนะคะแต่ยิ่งนานก็ยิ่งดูไม่มั่นคงนะคะเพราะว่าเครื่องมือหลักๆพร้อมใจกันส่งทั้งสัญญาณขายแล้วก็ Bearish Divergence นะคะเพิ่มความเสี่ยงในการปรับฐานนะคะปัจจัยพื้นฐานของการบินไทยเนี่ยถึงแม้ว่าไตรมาส1กำไรจะออกมาโต 16.3% นะคะจากต้นทุนน้ำมันที่ลดลงแต่หากไม่รวมรายการพิเศษเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 2.4% นะคะในขณะที่รายได้ต่อบริการเนี่ยยังคงลดลงนะคะส่วนไตรมาส2เนี่ยเป็นโลซีซั่นนะคะการแข่งขันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น Q on Q นะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าน่าจะอิงทางลงทดสอบ15บาทได้นะคะเมื่อวานเปิดช็อตตัวการบินไทยตัวไทย M16 นะคะยังไม่ได้เพราะฉะนั้นให้รอเข้าใหม่นะคะอีกครั้งหนึ่งที่15.71 บาทนะคะแล้วก็เป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่15บาทนะคะตัดขาดทุนเหนือ15.94 บาทค่ะจบการรายงานติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ